สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยนั้นนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับงานสำคัญงานหนึ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยขึ้นณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและที่สนามเสือป่าแห่งนี้เพื่อที่จะร่วมสืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้คนไทยในรุ่นหลังนั้นได้รู้จักความเป็นมาที่สำคัญรวมถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยแบบดั้งเดิมว่ามีความเป็นมาอย่างไรและก็ความงดงามในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับสงกรานต์ปีใหม่ไทยนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็มีการจัดแสดงอยู่ที่นี่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วก็อดีตพระมหาราชด้วยนะคะรวมไปถึงสร้างความสามัคคีสนุกสนานรื่นเริงให้เหมาะกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยค่ะถึงแม้ว่างานจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสแล้วก็บันทึกกับความรู้สึกประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่6ถึง8เมษายนที่ผ่านมาในงานนี้บางส่วนค่ะยนต์พุทธศักราช2561เป็นวันสำคัญยิ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสนามเสือป่าในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 18:00 นนะคะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้อาราธนาพระสงฆ์จำนวน239รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะซึ่งก็เป็นพิธีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากภายในบริเวณพระพลาพิธีแห่งนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะในทุกๆครั้งที่มีการเจริญพระพุทธมนต์มีการจัดงานใหญ่เช่นนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์สำคัญต่างๆที่ประดิษฐานในเขตพระราชฐานหรือในพระบรมมหาราชวังหรือสุดแท้แต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญออกมาเป็นพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานในพิธีนะคะซึ่งในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีค่ะพระชัยองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีค่ะทรงเชิญไปสักการะบูชาในการทำศึกสงครามทุกครั้งโดยตั้งประดิษฐานในสัปคับช้างจึงเรียกกันว่าพระชัยหลังช้างและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งจนได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระชัยหลังช้างจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะที่ประชาชนได้มีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ที่ได้เข้ามาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและก็ประเทศชาติทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะนอกจากพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่6
เมษายน2561แล้วนะคะในการจัดงานเถลิงศพสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยซึ่งจัดขึ้น3วันในวันที่7และวันที่8เมษายนนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็ส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับหลายครั้งที่ผ่านมานะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อที่จะพระราชทานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกๆครั้งเช่นเดียวกับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพาไปดูบรรยากาศของพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนาง
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูบรรยากาศในส่วนอื่นๆของการจัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยกันต่อค่ะสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตกันบ้างนะคะซึ่งก็มีการจัดตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามแล้วก็มีความหมายสืบเนื่องกับงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยค่ะนอกจากบริเวณนี้จะมีการจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งก็มีการตกแต่งไว้ตั้งแต่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวมาแล้วนะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่จะเห็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนจะนึกออกเลยว่าเป็นหนึ่งในประเพณีในช่วงสงกรานต์ที่คนไทยจะทำกันโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่จะขนทรายเข้าวัดแล้วก็ไปก่อพระเจดีย์ทรายกันนะคะอย่างที่เห็นก็เป็นการจำลองพระเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์ต่างๆจาก4ภาค4จังหวัดทั่วประเทศมาไว้ที่นี่นี่ก็คือว่าเป็นต้นแบบเลยนะคะซ้ายมือของดิฉันก็คือพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมก็มีการจำลองรูปแบบพอเห็นปุ๊บ ก็จะนึกออกเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะมีการจำลองมาอีก2แห่งค่ะก็คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชรวมไปถึงทางด้านสุดตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพระธาตุหฤพูนชัยจังหวัดลำพูนค่ะนี่ก็คือเป็นการก่อเจดีย์ทรายที่เป็นต้นแบบที่สวยงามนะคะแต่ว่าในงานนี้มีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็จะมีการรวมกลุ่มประชาชนชุมชนหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมทีมละไม่เกิน10คนก็มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเตรียมทรายไว้ให้ค่ะส่งกันแบบกันเข้ามาประกวดสมัครกันเข้ามาประกวดนะคะแล้วก็จะมีการก่อพระเจดีย์ทรายกันวันที่7เมษายนแล้วก็มีการตัดสินเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาค่ะไม่เพียงแต่กิจกรรมเด่นๆอย่างเช่นการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายแล้วนะคะภายในงานนี้ก็มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ได้เห็นกันอย่างสวยสดงดงามตลอด3วันที่ผ่านมานั้นนะคะรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยขนมไทยแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านจิตอาสา904ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็ร้านอื่นๆอีกมากมายนะคะจะพาไปดูบรรยากาศให้อิ่มเอมใจกันในงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นอย่างสวยงามในครั้งนี้กันค่ะI'm not afraid to die.
ป็นนิดนึงแต่ก็ชอบที่ขันน้ำข้างหน้าค่ะดูคล้ายๆน้ำตกแล้วก็อย่างเรือสุวรรณหงส์ก็ยังอยู่ก็ชอบบรรยากาศไทยๆดีค่ะอยากให้มีบ่อยๆได้คนจะได้ใส่ชุดไทยกันเยอะๆค่ะเพราะปกตินี่คือใส่ผ้าถุงทำงานทุกวันวันไหนไม่ใส่ไปนี่คือเพื่อนถามว่าผิดคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีความประทับใจมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะแล้วเด็กเขาจะได้ดูรู้ด้วยว่าพวกย้อนยุคเนี่ยแต่งตัวเป็นยังไงวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงใช่ไหมคะอย่างการที่มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะครับความสำคัญที่พวกพี่ๆเห็นว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นการเล่นน้ำสงกรานต์หรือประเพณีสงกรานต์ที่ถูกต้องยังไงบ้างครับประเพณีสงกรานต์เนี่ยนะคะสมัยก่อนที่เป็นรุ่นเด็กๆ เลยนะพวกพี่ก็ไม่เคยลองแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากอ่ะแล้วก็เล่นประเพณีของไทยก็คือหมอนซอนผ้าและสังเยอะกับครูแล้วก็เดินได้เหยียบไปนั่นอ่ะเหยียบกลาเดินก็แก๊กก็แก๊กอ่ะแต่สมัยก่อนนี้สนุกมากยอมรับเราจะปากโคมก็จะต้องยกมือไหว้กันใช่ต้องขอนะคะต้องขอนะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้พึ่งนี่รูปแล้วรูปแล้วระหว่างเวลานี้มีการย้อนยุคคือว่ามีชุดไทยเนี่ยพวกเราประทับใจชอบมากค่ะชอบมากค่ะใช่ค่ะก็จะอยากค่ะอยากให้มีค่ะอยากให้พระองค์ท่านจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะได้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าตลอดระยะเวลาของการจัดงานวันที่6ถึง8เมษายนที่ผ่านมาในงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็รอยยิ้มของประชาชนที่มาร่วมงานนี้ค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความสุขแก่ปวงชนชาวไทยผ่านงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดนี้ก็คือไลน์นิทอลกับสายสวัสดิ์ขยันยิ่งวันนี้ค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสงกรานต์ดวงเบิกบานสืบสานตำนานของไทย